ากเมาสวัสดีครับจับทุกคอมเมนต์มาเมาให้มันได้รายการ Make and Mouse อยู่กับผมเป้ครับพุกกี้ค่ะปันยอยครับร้อนไหมร้อนโอ้โอ้ยโอ้ยกินน่ะมันก็เดี๋ยวๆไม่มีอาบน้ำแล้วความร้อนไม่เท่าไหร่ถ้ามากับกลิ่นด้วยนี่ก็ไม่ไหวใช่วันนี้เป็นวันที่หลายๆคนก็กังวลกันว่าเอ๊กรุงเทพมหานครของเราภาคที่จะตรงดิ่งชากับศีรษะของเราเนี่ยอุณหภูมิมันจะร้อนไปขนาดไหนครับปรากฏว่าเมื่อคืนฝนตกโชคดีไปเหมือนความเย็นมันก็แผ่ขึ้นมาเนาะวันนี้ดูจากอุณหภูมิแล้วมันไม่ได้พุ่งไปถึง40นะครับอยู่ที่30กว่าๆตอนนี้มันก็เลยเที่ยงไปแล้วไงอากาศก็ดูครึ้มๆด้วยนะไม่ได้ดูแดดจ้าขนาดนั้นนะฮะรอดไปฮะกรุงเทพเราไม่ต้องร้อนอบอ้าวไปท่านยังเมตตาเราบ้างในเรื่องพระอาทิตย์แต่จังหวัดอื่นๆสิครับก็น่ากลัวนะฮะเพราะว่านี่พระอาทิตย์มันตั้งฉากในกรุงเทพวันนี้ใช่มั้ยวันอื่นๆเนี่ยเค้าจะถัดไปถัดไปจังหวัดอื่นใช่จังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะตั้งฉากไปเรื่อยๆไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนู่นเลยนะฮะโอ้โหก็ไปลุ้นเอาเองนะฮะว่าจังหวัดไหนจะเจอวันไหนยังไงนะฮะโชคดีนะทุกคนค่ะครับผมเรารอดแล้วนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวกันต่อไปก็แล้วกันนะครับครับวันนี้เรามีท็อปปิกเกี่ยวกับเรื่องของการแอบถ่ายด้วยใช่แล้วค่ะถ้าถูกแอบถ่ายภาพในขณะที่เราไม่พร้อมเนี่ยเราจะทำอย่างไรคะคุณทำยังไงผมก็จะเดินไปบอกว่าแป๊บนึงขอเซ็ตผมแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวถ่ายกันใหม่ไหมอ๋อมีอะไรคุยกันตรงๆไม่ต้องแอบให้คิวด้วยเดี๋ยวถ่ายกันอีกนิดนึงก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณโดนแอบถ่ายตอนไม่พร้อมทำไงเคยแล้วเคยแอบถ่ายไม่โดยไม่พร้อมแล้วก็ลงหนังสือด้วยอุ้ยสวยไหมล่ะโอ้โหพี่ขานึกว่าผีรับตัวเองไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันลงไปแล้วด้วยแอบถ่ายไม่พร้อมทำยังไงอ่ะถ้าเป็นปาล์มทำไงอ่ะปาล์มก็เดินไปคุยกับเขาเลยพี่แบบแอบถ่ายเอาไปทำเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี yeah. ถ้าแอบถ่ายเอาไปเล่นๆเงี้ยก็ไม่ว่าหรอกแต่ใช้คำว่าแอบถ่ายแสดงว่าเรื่องไม่ดีละบางทีส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องไม่ค่อยดีต้องแอบถ่ายหรือมันก็ชอบไงชอบมันจะมีเอาไปแกล้งไงเอาไปแกล้งเงี้ยโอเคถ้าเราไม่เสียหายก็ได้อันนี้เป็นฝ่ายพูดคุยคุณผู้ชมล่ะลองคิดดูหน่อยแล้วกันนะฮะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำอย่างไรกันดีนะฮะส่งข้อความมานะฮะผ่านทาง men@mouse_gmail.com นั่นเองนะครับครับผมเอาล่ะไปดูเรื่องข่าวแรกของเราในวันนี้กันก่อนนะฮะเป็นการรวมตัวกันนะของโอ้พลพรรคเหล่าลูกทุ่งมากันเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่างานนี้เนี่ยนะเป็นงานบวงสรวงครับคุณผู้ชมเป็นพิธีบวงสรวงนะครับเอาเลิกเอาชัยก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เลยครับนั่นก็คือคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า25ปีดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองนะครับเหล่านักร้องที่มานี่นะครับก็มีทั้งคุณฝนธนสุนทรคุณต่ายอรทัยคุณหลิวอาจาริยาคุณสรักจิตดวงจันทร์คุณเอิญสุรติการน้องเปาก็มานะน้องเปาปวลีอย่างเงี้ยคุณเพชรคุณไกรสอนโอ้มากันเยอะมากนะครับซึ่งที่มาเนี่ยนะฮะก็เพราะว่ามาบวงสรวงคอนเสิร์ตเขาจะจัดกันขึ้นเนี่ยฮะเพื่อรำลึกถึงการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองครับใช่แล้วค่ะเริ่มนะคะจากการมีเริ่มที่การถวายสังฆทานพระสงฆ์9รูปนะคะเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่แม่พึ่งพุ่มพวงนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเดินชมหุ่นแม่พึ่งในศาลาสุธรรมรัตน์ราชบำรุงนะคะแล้วก็พากันย้ายมาที่ศาลาท่าน้ำเพื่อบวงสรวงหุ่นที่1หุ่นอภินิหารนะคะศิลปินที่มาทั้งหมดเนี่ยก็ได้ทำการกราบไหว้ขอพรแล้วก็ขออนุญาตนำเพลงมาร้องในคอนเสิร์ตค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมการสัมภาษณ์กันค่ะวันนี้มาทำบุญให้กับพี่พึ่งมาถวายสังฆทานแล้วก็มาบอกกล่าวพี่พึ่งในเรื่องการจัดงานของบริษัทแกมมี่วันที่10ที่จะถึง10มิถุนายนนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มศิลปินที่เห็นนี่นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะที่จะไปร่วมงานกันที่นั่น16ท่านค่ะแล้วก็จะไปฟังเพลงของพี่พึ่งค่ะแล้วก็บางเพลงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าก็จะมีน้องๆได้ร่วมขับปรมกับเพลงของพี่พึ่งเพลงใหม่ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการมาบอกกล่าวพี่พึ่งนะคะในการที่พวกเราจะนำเพลงของพี่พึ่งเนี่ยมาสืบสารแล้วมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังนะคะและกับคนรุ่นที่คิดถึงเพลงพี่พึ่งนะคะซึ่ง25ปีแล้วที่พี่พึ่งจากเราไปแต่ว่าเสียงเพลงของพี่พึ่งยังไม่คลายเลยนะคะยังดังก้องอยู่ในหูของพวกเราแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ของศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งหรือว่าเด็กๆที่เกิดขึ้นมาใหม่หลายๆคนก็คือถือว่าเป็นครูผู้ปูทางให้กับน้องๆเด็กๆศิลปินหลายๆคนนะคะวันนี้พวกเราก็เลยรวมใจกันมาค่ะเพื่อที่จะมากราบพี่พึ่งมาขอพี่พึ่งนะคะน้องต่ายค่ะวันนี้ ก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะที่ต่ายได้กลับมาที่นี่นะคะก็ด้วย
พลังความรักความศรัทธานะคะแล้วก็วันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะพวกเราก็ได้มีโอกาสได้รวมตัวกันนะคะได้นำบทเพลงของแม่นะคะกลับมาขับกล่อมให้กับทุกคนได้ฟังกันอีกนะคะก็อาจจะห่างหายคอนเสิร์ตแบบนี้ไปนานหลายปีนะคะแต่ว่าครั้งนี้พวกเราได้มีโอกาสมารวมกันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเพลงของแม่ก็ยังอยู่ทุกคนก็ยังไม่ลืมแล้วก็วันนี้พวกเราเองจะได้มีโอกาสได้นำบทเพลงเก่าซึ่งทุกคนรู้จักนะคะขึ้นไปบนเวทีคอนเสิร์ตจะเป็นแบบไหนบ้างที่พวกเราตั้งใจกันทำนะคะก็อยากจะให้ทุกคนไปให้กำลังใจกับพวกเราในวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะที่ GMM Live House Central World ชั้น8ค่ะแต่อยากจะบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณไปถึงแฟนๆนะครับที่25ปีนะครับยังรักยังเมตตาพวกเราอยู่นะครับแล้วก็พวกเรารับประกันเลยครับว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับพวกเราจะทำให้เต็มที่เต็มพลังเลยครับแต่งานวันที่ทับกระดานนะคะวันที่11ถึง17วัดทับกระดานจะจัดงานครบรอบเพิ่งเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันที่นี่เหมือนกันนะคะฝากไปด้วยนะฮะ10มิถุนายนนะฮะคุณเอ็มไลฟ์ทำเองนะฮะก็อย่าลืมไปจองบัตรกันด้วยกันละกันนะฮะสำหรับโอการรวมตัวของคนลูกทุ่งครั้งนี้ผมว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะครับร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะน่าชมจริงๆค่ะไปกันต่ออีกที่เรื่องนึงนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวคราวที่ต่อเนื่องกันมาเรียกว่าจากที่มีแฮชแท็กนะฮะที่เรียกโอ้โหหลายคนก็บอกว่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งภายในเวลารวดเร็วมากแต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะครับแฮชแท็กที่ว่าก็คือพิธีกรแย่แห่งปี2017เลยทีเดียวครับซึ่งก็คือพิธีกรที่กล่าวถึงก็คือพี่กาแมกับพี่วูดดี้นะคะซึ่งก็โดนตำหนิในเรื่องของการไปเป็นพิธีกรในงานหนึ่งแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มีการเหมือนออกมาโพสต์ไอจีเพื่อขอโทษเรียบร้อยแล้วกับการกระทำที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดค่ะได้เจอกับพี่กาแมพี่กาแมก็ได้มีการเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวอ่ะจะเป็นยังไงไปฟังค่ะครับเอาจริงๆคือตอนทำงานเนี่ยเราก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอะค่ะแล้วก็มีเจตนาดีกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือก็แฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความอยากให้เอนเตอร์เทนทุกคนด้วยความสนุกสนานด้วยบรรยากาศในงานตอนที่อยู่หน้างานตอนนั้นเนี่ยก็ทุกคนก็สนุกสนานกันดีอะไรเงี้ยหัวล้อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็แบบมันก็เป็นสิ่งที่เราอะไม่คาดคิดเหมือนกันนะคะแม่กับวูดดี้เราก็เลยงงกันว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราได้อ่านคอมเมนต์ได้เข้าใจเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ลงขอโทษกันแล้วก็เราก็บอกเลยว่าเราไม่รู้จริงๆเราก็ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอ่ะก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาจริงๆจุดไหนที่เขาแบบไม่พอใจอะไรคือในรายละเอียดลึกๆลงไปเลยเนี่ยเราก็ไม่ทราบแบบชัดเจนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าคือเราก็พอเข้าใจในความแบบจุดนี้อ๋อโอเคอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในแบบเราไม่ต้องให้ถึงขนาดต้องไปลงรายละเอียดขนาดนั้นคือเอาจริงๆอะค่ะคือการทำงานบนเวทีวันนั้นเนี่ยเป็นแบบโดยปกติเลยอะค่ะเรากับวูดดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโดยธรรมชาติจะแซวเล่นจะอะไรเงี้ยคือหน้างานก็ดูสนุกสนานดีนะคะคือจะเราอย่างงั้นคือแบบเอ้าเธอก็ขำกันดีเนี่ยเธอก็ยังแซวฉันแซวเธอคือมันเป็นช่วงเดทแอร์ที่เราก็อยากจะเอนเตอร์เทนให้คนไม่เบื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างก็ทำไปด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ใจคือคนเราก็ทำงานมาด้วยอยากที่ให้ทุกคนแฮปปี้อะไรเงี้ยนึกออกว่าให้ทุกคนมีความสุขเรามีหน้าที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกคือก็จะมีบางจุดที่อ๋อเอ้ยตรงนี้เขาอาจจะไม่ชอบนะอ๋อพูดอย่างนี้เขาอาจจะแบบเอ้ยไม่ได้เห็นอย่างที่เราเห็นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าเฮ้ยอ้าวโลกนี้มันกว้างใหญ่นะโลกนี้มันมีความเห็นที่แตกต่างกันได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ให้เราได้เรียนรู้แล้วเราก็ยอมรับในความแตกต่างนั้นอ๋อเราก็ไม่เป็นไรอะค่ะคืออย่างที่บอกก็คือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปแล้วก็ทุกคนก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราอ่ะก็จะรู้จักตัวเราอ่ะดีที่สุดแล้วก็เราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปอ่ะเราไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครเลยแล้วก็อยากให้เขาอ่ะมีความสุขสนุกกันอะไรเงี้ยค่ะด้วยความตั้งใจดีอันนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจในความรู้สึกของเขาคือถ้าเราถอดจิตไปเป็นแฟนๆเงี้ยเฮ้ยพูดอย่างนี้เราไม่ชอบนะนู่นอะไรเงี้ยเขาก็จะโมโหได้อะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจเขาก็ไม่โกรธไม่อะไรอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ถือได้ว่าอ่ะก็เป็นเรื่องของการขอโทษขอโพสกันไปแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็เอาทุกสิ่งอย่างเนี้ยมาปรับใช้เนาะใช่ซึ่งเจตนาจริงคือพี่แม่ก็บอกว่าจริงต้องการให้คนสนุกกันก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรครับจริงๆด้วยเจตนาดีทั้งคู่แหละใช่เราเนี่ยเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เจตนาเพื่อให้สนุกแต่บางทีก็แอบแบบว่าเอ๊ะจริงๆเขาแรงไปไหมหรืออะไรจริงๆเขาก็จะไดเรกมา
ด่าเราในจีบกันได้แต่ผมบล็อกไปหมดแล้วมันก็เกิดขึ้นได้จริงมันก็เกิดขึ้นได้ว่าเราจะแบบสนุกเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าหลุดปากไปบ้างทุกอย่างมาด้วยเจตนาอยากให้ทุกอย่างมวลรวมสนุกแต่เราพูดที่เป๊ะแก่เนี่ยอันนี้เป็นเจ็บจริงจริงข้างในลึกๆนี่เจ็บจริงแล้วก็แซวกันเล่นอยู่อย่างนี้แหละนะคะไปกันต่อที่อีกหนึ่งดีกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเรื่องของดาราซุกลูกเนี่ยข่าวนี้กำลังจะมาแรงมากทุกคนต่างซุกลูกเหรอก็ล่าสุดนี่คุณเอชยาไงก็โดนใช่ก็มีเปิดตัวทีแล้วกว่าจะเปิดมานี่20กว่าปีเพิ่งจะมาเปิดเวลานานเหลือเกินในการเปิดตัวลูกนะคะหวยมาออกอีกหนึ่งคนครับเป็นนักร้องขวัญใจเด็กแนวคุณป๊อตบอลด็อกอยู่ๆพี่ข่าวบอกว่าพี่ป๊อตซุกลูกเพราะอะไรเพราะมันมีภาพนี้เฮ้ยใส่ชุดครอบครัวครอบครัวมีลูก2คนหรือเปล่าเห็นไหมนี่ไงเพราะไอ้ภาพนี้แหละฮะเขาก็เลยเมาว่าพี่ป๊อตเนี่ยมีครอบครัวแล้วแล้วเด็ก2คนเนี่ยคือลูกของพี่ป๊อตก็ใส่ชุดครอบครัวแล้วฝั่งตรงข้ามคือใครน่ะฝั่งตรงข้ามก็ไม่รู้ว่าคนก็คิดว่าอาจจะเป็นแม่ของเด็ก2คนนี้แล้วก็ใส่เสื้อลายขวางแบบลายใหญ่หน่อยโอ้ตายเกี่ยวว่านี่ไงมีการขี่หลังขี่เป็นผมก็คิดนะเพราะว่าขนาดแฟนไม่ค่อยใส่เลยเนี่ยดูเป็นแฟมิลี่แมนมากๆเมื่อกี้เนาะคือถ้าไม่มีความสัมพันธ์อันดีไม่รู้จะใส่เสื้อเหมือนกันทำไมซื้อเป็นโหลหรือเปล่าถูกกว่าเดี๋ยวอันนี้ก็เกินไปมันก็มันต้องมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างครับคนเลยสงสัยมากอันนี้ซุกลูกแน่ๆไปฟังจากปากป๊อตมอนด็อกกันดีกว่าครับนี่ซุกหลานครับซุกหลานอ๋อหลานบอกว่าเดี๋ยวให้พี่ป๊อตเนี่ยใส่เสื้อลายมานะวันนี้ไปซิ่งกันให้ใส่เสื้อลายมาใช่จริงๆพอเห็นข่าวแล้วตกใจไหมคะไม่เลยแต่แปลกดีเนาะเวลาเดินเที่ยวตามห้างเราไม่รู้เนาะมีใครเอากล้องมือถือถ่ายด้วยเนาะเพราะเราใช้ชีวิตสบายๆไงทุกคนฮามากกว่าใช่ทุกคนฮาใช่ไหมคะใช่แล้วจริงๆอยากมีไหมคะพี่แล้วแต่ลิขิตฮะแล้วแต่ลิขิตเจอบ้างหรือยังคะอ๋อยังเลยอ่ะเอาจริงๆนะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพื่อนกับเขามากกว่าว้าวรู้สึกเป็นวัยเดียวกันเพราะอะไรถึงเอ็นดูน้องๆเป็นหลานเป็นลูกเพื่อนเลยลูกเพื่อนมัธยมครับก็สนุกอ่ะอยู่ด้วยแล้วสนุกเข้าไปดูใน IG ผมดิจะมีแบบคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยสนุกมันผมว่าเด็กๆมีพลังนะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเนาะเอาจริงๆนะไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะจริงๆใช้ชีวิตกันความอยากจะมีแบบเป็นของตัวเองหรือว่าแบบรับเด็กเหมือนประการละอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงนะไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าแต่ชอบเล่นกับเด็กเวลาเจอลูกเจอหลานอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตัวคนเดียวอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมคะผมว่าดีนะ เพราะว่าถ้าไม่ถ้ามีคนมาอยู่ด้วยอ่ะ เอาจริงนะคนนั้นจะเดือดร้อน หลานค่ะสรุปแล้วเป็นหลานเป็นคนรักเด็กไงชอบอยู่กับเด็กชอบเล่นกับเด็กก็สนุกที่เห็นมีขี่คอพี่ปอด้วยแล้วก็ใส่ชุดด้วยกันเนี่ยนะมันก็น่ารักไปอีกแบบนึงก็เป็นหลานนั่นเองนะว่านึกว่าจะซุกลูกไม่หนุกเลยหลานว่ะถ้าพี่ปอดมีลูกนี่ผมก็จะเฮนะผมก็เฮด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูท็อปปิกกันก่อนดีกว่าครับผมลุงชอบรีบกลับบ้านเป็นหนีฮักไปตลอดเลยงานเงินไม่ค่อยโฟกัสจะกลับบ้านอย่างเดียวถ้าถูกแอบถ่ายนะคะที่พบแสดงว่าเมื่อกี้แอบถ่ายแอบถ่ายเท่าไหร่ดารัว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 ค่ะกระโดดกัดหูมันแล้วบอกให้มันลบค่ะเขาจะลบไม่พร้อมก็ต้องลบสิไม่พร้อมแต่จะออกมาดีก็ได้นะบางทีอย่างเปล่าถ่ายไปเลยค่ะเพราะทุกลีลาทุกท่าทางทุกอย่างของหนูมันเป็นเหมือนเป็นเพลงนะมันเป็นเพลงนางงามนะอันนี้อะไรของหนูมันเป๊ะทำใจค่ะฉะนั้นก่อนออกนอกบ้านเนี่ยต้องทำตัวสวยเตรียมตัวไว้ก่อนค่ะตลอดเวลาเลยคือต้องเป๊ะตลอดเวลานั่นเองนะวันหลังอ่ะแอบถ่ายกับถ่ายสิวฮะน้องต้องเขียนมาแปลคำประโยคนี้ให้น้องของให้อีกทีนึงนะคะเพราะพี่งงถ่ายกับถ่ายสิวภาพที่มันเบอร์มันจะออกมาดิคืออะไรถ่ายสิวถ่ายสิกับถ่ายสิวอ่ะช่างมันเถอะปล่อยมันผ่านไปเนี่ยชอบเขียนอะไรมาแล้วทำให้เราตีความอันนี้เราตีไม่ได้เลยอ่ะเราคิดไม่ได้เลยจริงส่งมาใหม่เร็วส่งมาใหม่แล้วก็อธิบายชัดๆแล้วก็เคลียร์ด้วยไม่คาใจมากๆอยากรู้ว่าถ่ายสิวคืออะไรเดี๋ยววันนี้กลับบ้านนอนไม่หลับแล้วเนี่ยนะฮะพักกันสักครู่ที่พักจริงแล้วนะพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพร้อมกับข่าวนี้ห้ามไปไหนเรื่องของคุณอ้ําพัชราภาคําเราจําได้มั้ยมีภาพที่คนแอบถ่ายไปกินหมูกระทะครับกับผู้ชายคนนึงก็คือไฮโซฟลุ๊กตอนเนี้ยเราอยากรู้ว่าเค้ากับไฮโซฟลุ๊กเนี่ยยังไงกันแน่ไปถึงขั้นไหนแล้วอ้ําจะมาตอบช่วงหน้าสักครู่เดียวครับThank you.
กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับเบนและเมาส์นะครับก่อนที่จะไปที่เรื่องของคุณอ้ําไปที่สาวคนนี้ก่อนรุ่นเล็กก่อนไปที่รุ่นเล็กก่อนนะคะสาวนะคะเบลล่ารานีกับความรักของเธอกับพระเอกรุ่นพี่ต่างช่องคือคุณเวียสกลวัฒน์นะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการแบบว่าทำเซอร์ไพรส์วันเกิดเหมือนเซอร์ไพรส์กับเวียไงเพราะว่าเวียอยากทำให้แล้ววันเกิดเวียเบลล่าก็เลยมีการร่วมกับเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปเดคอเรทห้องรับแขกของเวียเป็นลูกโป่งลานลูกโป่งซึ่งเหมาะกับเวียมากเลยนะเหมาะไหมอ่ะหวานๆแบบนี้เหมาะกับเวียแต่ว่าเวียเขาก็ปื้มนะเพราะเขามีการแบบว่าลง IG อวดรูปนี้กับแฟนๆด้วยนะคะโอ้นะฮะก็ไม่รู้ว่าเวลล่าทำให้แบบนี้เนี่ยพี่เวียก็ได้มีโอกาสโทรไปขอบคุณแล้วหรือยังนะฮะแล้วแบบนี้เนี่ยทำสไปกันแบบนี้เนี่ยเรียกว่าแฟนได้ยังอ่ะเออมันต้องถามให้ชัดๆเนาะใช่มั้ยเพราะคู่นี้ไม่เคยตอบสักทีเลยเขากักกันมาตลอดเลยนะฮะเออก็ไม่รู้ว่าเบลล่าเนี่ยอนุญาตให้เรียกแฟนแล้วหรือยังต้องไม่ถามจากปากเลยครับใช่ค่ะก็อย่างที่พี่เขาบอกแหละค่ะก็เห็นพี่เขาชอบลูกโป่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกวันเกิดก็เลยสั่งให้ค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆของพี่เขาช่วยจัดการต่อช่วยเซอร์ไพรส์ต่ออะไรแบบเนี้ยค่ะน่าจะใช่นะคะแล้วก็ไม่ได้ถามว่าอะไรคิดแบบจะเขาเป็นไงบ้างพอเห็นเราเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยก็พี่เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้อะไรแบบนี้ค่ะก็ดีใจที่พี่เขาชอบค่ะก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าก็ครั้งนี้มันก็คือร่วมกับเพื่อนๆพี่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณในรูปนั้นก็ขอบคุณรวมๆแหละขอบคุณเพื่อนเขาด้วยไม่มีแล้วก็จัดอันนี้ให้ละค่ะก็เป็นพี่เขาที่เป็นคนที่แบบมีกุญแจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องไหว้วานแล้วก็พี่เขาก็มีไอเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนๆกันปีนี้นี่พิเศษกว่าปีอื่นใช่ไหมคะเบลหรือว่าเป็นปีแรกที่ทำเซอร์ไพรส์หรือยังไงหนูก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เหมือนกันค่ะก็พยายามทำทุกอย่างให้มันธรรมชาติอะเนาะให้มันแบบว่าเหมาะสมกับเวลาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็มองว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าเกลียดคำว่าแฟนไหมยังคะยังยังติดค้างอะไรต้องรออะไรก็อย่างที่หนูเคยบอกหนูไม่อยากนับความสัมพันธ์ว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วหรือว่ามาจำกัดอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ตัวกำหนดว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ขออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันดีอยู่แล้วอะค่ะสุภาพบุรุษไหมก็เท่าที่เราเห็นก็สุภาพบุรุษนะคะจริงๆช่วงนี้พี่เขาให้เวลากับเรามากขึ้นไหมคะเวียไม่ค่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าก็งานยังแน่นอยู่ค่ะก็บอกทุกอย่างแล้วค่ะก็คล้ายๆว่าแบบคุณแม่โอเคนะเพราะว่าไม่อยากให้คุณแม่มาหลูพร้อมทุกคนอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้เขาตกใจขอบคุณแม่ตอบสัมภาษณ์ไปยิ้มเก่งมากคือถึงเขาไม่บอกว่าไม่บอกว่าเป็นแฟนอะแต่ว่าเวลาพูดถึงพี่เวียเนี่ยในกองถ่ายมีความอ้อยเขาจะมีความแบบยิ้มหวานมีความสดชื่นในหัวใจคุณไปแอบถามอะไรมาเพิ่มเติมไหมเอาจริงก็คือถามว่าเบลล่าลูกโป่งที่ใช้เนี่ยเวียนของอันเก่าใช้ใช่ไหมไม่ต้องถามว่าพี่เวียเอาไว้พี่เวียใช่ไหมก็คือพี่เวียเคยจัดมาให้ไงไปถามเอาของเก่าไปใส่แล้วเขาตอบว่าไงพี่ไม่ถามว่ามันต้องแฟบใช่ไหมแล้วเบลล่าเอาลูกโป่งเอาได้ขึงไว้ถูกไหมให้มันลอยเพราะมันต้องไม่ลอยแล้วแล้วก็หัวล้อบอกไม่ใช่ค่ะจัดของใหม่ของใหม่ใครจะไปออกเก่าไปใช้เล่าถ้าเป็นเราใช้ของเก่ามันจะไปสูบรวมเข้าไปใหม่เงี้ยเหรอโอ้ยนะฮะแต่ว่ามันมีความน่ารักน่าชังอยู่น่ารักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่จำเป็นต้องพูดต้องเป็นแฟนกันได้แต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนพิเศษกันมีการตั้งคำถามนิดนึงได้ไหมว่าที่เขาไม่ยอมคุยหรือว่าตอบกับสื่อสักทีว่าเป็นแฟ นกันแบบไม่อยากให้โฟกัสสถานะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเขาอยู่คนละช่องไหมเราก็เกี่ยวไหมเป็นเพราะว่างานใช่ไหมใช่ไหมก็คือคนละช่องไงแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำงานอยู่ช่องเดียวกันเนี่ยเป็นแฟนไปแล้วใช่ไหมแฟนหนูค่ะแฟนหนูค่ะให้จิ้นกันให้เต็มที่ไปเลยเดี๋ยวเล่นละครไปด้วยกันเลยน่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่รู้ไงไม่รู้ไงอันนี้คือแค่ตั้งคาดเดากับชาวบ้านแต่ในใจเราคิดไว้แล้วไงเขาก็ใช่แหละรักกันน้องเขาไม่ตอบสักทีไงผู้หญิงไงเขาต้องสงวนคำหน่อยเมียก็ไม่ตอบตัวหน่อยทั้งคู่เลยก็ผู้หญิงไม่พูดจะพูดได้ยังไงอะคะผู้ชายต้องพูดก่อนเอาเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามดูกันต่อไปค่ะไปกันที่อีกหนึ่งคนดีกว่าผู้หญิงคนนี้ก็สวยเหลือเกินทิสาทิสานี่เป็นแฟนของใครแฟนเก่าเนาะเรียกว่าแฟนเก่าของกันณพัฒน์นี่แหละนะครับแต่ทีนี้จำได้ไหมมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่ากันเองเนี่ยตอนนั้นเป็นครั้งคล้ายวันเกิดของทิสากันก็ลงรูปเอารูปเก่ามาลงนะเก่ามาลงแล้วก็เขียนอวยพรวันเกิดกันไปไลน์ไปหาส่วนตัวอีกแฟนคลับพอรู้ข่าวแบบนี้ปุ๊บไอ้ยัยยัยยัย
กลับมาจิ้นดีกว่าเออหรือว่าเขาจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่ามีสิทธิ์ไหมที่จะใจอ่อนมากลับมารักกันไหมวันนี้ต้องไปถามพี่สาขึ้นมาหน่อยครับผมนะฮะแล้วถ้าใคร follow IG ของมิกทองระยะนะฮะพระเอกร่วมช่องของเขานะฮะก็จะเห็นในสตอรี่ใน IG ของเขานะว่าเขาออกบ้านของทิสาได้อย่างสบายเลยมิกเนี่ยเหรอเออเขาออกบ้านได้สบายเลยเดินเข้าเดินออกเนี่ยเหรอใช่หลายๆคนก็สงสัยว่าเฮ้ยเป็นอะไรกันเป็นมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าทำไมเดินเข้าออกได้อย่างสบายขนาดนี้ขออนุญาตพ่อแม่แล้วเหรอเอากันไปไว้ไหนเออนะฮะควรจะเป็นกันสิใช่อันนี้เราก็ต้องไปถามนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมิกเขาเป็นอะไรกันแน่ครับสนิทเกินไปเปล่าเออเพื่อนบ้านป่ะก็เขาก็อวยพรวันเกิดนั่นแหละเพราะว่าเป็นวันเกิดเราด้วยไงก่อนหน้านี้เราไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่งมาได้เขาเพิ่งทักมาก่อนช่วงก่อนวันเกิดอะไรแค่นั้นเองค่ะแล้วก็พอวันเกิดเราก็เลยอวยพรแค่นั้นแหละเขาขออนุญาตก่อนว่าลงรูปได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอาได้สิไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นวันเกิดเราแต่ดูรูปก็ดูรูปส่วนตัวดูเป็นรูปแบบไพรเวทเหมือนกันเนาะเหมือนไปเพื่อนสองคนไม่รูปมานานมาแล้ว พอทักมาเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่ตัวเราไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วอะค่ะก็เหมือนเพื่อนคุยกันอะไม่ได้มีอะไรแฟนคลับก็เลยดูอ๋อเป็นเพื่อนกันค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นไม่มีอะไรค่ะคือถามว่ามีโอกาสไหมคือเราบริสุทธิ์ใจที่จะเป็นเพื่อนกันจริงๆอะคือไม่ได้พูดแบบโลกสวยงามอะไรเนี้ยเขาก็คุยว่าแบบมันเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยก็ถามว่ายังก็คุยเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือเราก็ยังหวังดีกับเขาอยู่ค่ะก็เป็นเพื่อนกันได้ก็เขาโสดเนี้ยค่ะก็เขาก็อาจจะมีเปิดโอกาสให้ตัวของเขาเองแล้วเราเราก็โสดค่ะปิดโอกาสไหมคะคือณตอนเนี้ยเราสบายใจที่จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คงจะเป็นเพื่อนกันนี่แหละคือจริงๆหมู่บ้านนั้นเป็นบ้านใหม่ค่ะที่กำลังทำอยู่แล้วก็ที่กำลังทำอยู่แล้วไม่เสร็จสักทีแล้วก็หมู่บ้านนั้นเนี่ยคือมีนักแสดงหลายคนอยู่ค่ะรวมถึงมิกด้วยเหมือนวันนั้นเราก็เข้าไปดูบ้านด้วยว่าเราจะยังไงดีกับบ้านเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็เขาก็อยู่ก็เลยแบบเข้าไปดูบ้านใช่เพื่อนบ้านกันค่ะใช่แล้วก็ดูสนิทนะเข้าไปเก็บมะยมมะเยมมาในบ้านได้โอ้ยทุกคนเข้าไปเก็บได้หมดค่ะเพราะบ้านหนูยังทำอะไรไม่เสร็จตอนนี้ทุกคนเขาได้หมดเดี๋ยววันหลังจะพาคนอื่นไปนะเพื่อนผู้ชายคนแรกที่เข้าบ้านเราหลังนี้หรือเปล่าที่เข้าบ้านหลังนี้หรือเปล่าหรอไม่ค่อยเห็นเขาเป็นผู้ชายอาจจะเป็นคนแรกมั้งคะใช่อาจจะเป็นคนแรกนะคะนึกไม่ออกไงช่วงนั้นกำลังคิดว่าใช่หรือเปล่าเอ๊ะหรือมีใครมาก่อนนะเอ๊ะหรือจะการเคยมาอาจจะเป็นคนแรกแต่จริงบ้านเขาก็ยังทำไม่เสร็จนะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านพวกเราสามารถไปเก็บมะม่วงบ้านเขาได้นะใครก็เข้าไปได้ไปนะได้เดี๋ยวผมไปแต่ผมจะชวนกันไปด้วยอ้าวอย่าเลยค่ะอ๋อเหรอไม่ได้อ่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องก็ชวนกันไปชวนกินมะม่วงไงไปเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงกันได้อัดสุดแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกันครับบ้านหมู่บ้านนี้ดาราก็อยู่กันเยอะก็ไปเจอกันแล้วเขาก็คงอยากกินมะม่วงก็เลยเขาไปเก็บมะม่วงนั่นแหละก็น่ารักเนี่ยเป็นสาวบ้านบ้านยังไม่เสร็จไม่มีประตูไงความเป็นเพื่อนก็ยังมีอยู่กับกันแหละใช่เลยค่ะแต่ว่าจะกลับมายังไงกันต่อก็เดี๋ยวรอดูอนาคตต่อไปครับนะครับไปที่ตัวแม่ดีกว่าของคุณอ้ําพัชราภรคุณอ้ําพัชราภรนะไปห้างไหนก็ห้างแตกไปงานไหนคนจัดงานก็ต้องเช่าพื้นที่เผื่อเพราะว่าทั้งสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับที่ไปร่วมงานเนี่ยก็อยากจะมาเจอพี่อ้ําทั้งนั้นเลยนะคะล่าสุดเนี่ยเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ใหม่นะคะก็พี่อั้นเป็นพรีเซนเตอร์ครับงานนี้ก็ได้มีการมาเปิดใจพูดคุยถึงประเด็นของเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นมากมายนะคะหลายประเด็นและประเด็นหนึ่งก็คือการถึงได้รับการฉายาว่าเป็นนางฟ้าตัวจริงเพราะว่าพี่อั้นเนี่ยล่าสุดที่เราเสนอข่าวไปว่าเขาได้มีการลงพื้นที่บุกป่าฝ่าดงเพื่อตามล่าหาน้องหมาตัวหนึ่งนะก็เป็นนางฟ้าตัวจริงไปที่หายไปตั้ง2วันซึ่งต้องไปถามประเด็นนี้ว่าตอนนั้นรู้สึกไงน้องว่าทำไมถึงเข้าป่าเองทำไมถึงแบบกลัวยากกลัวพวงบาดอะไรอย่างนี้เลยครับผมนะแล้วก็ถามถึงภาพหลุดครับที่แอบไปกินหมูกระทะกับไฮโซฟุกวรวุฒินั่นเองนะฮะผมฟันธงไปแล้วว่าต้องกลับมาคบกันอ่ะกลับกับบางคนหลายๆคนก็สงสัยว่าเฮ้ยไปกินหมูกระทะกันแบบนี้เนี่ยตอนเนี้ยความความสัมพันธ์เนี่ยไปถึงไหนแล้วระดับไหนแล้วต้องถามหน่อยอย่างงี้นะฮะแล้วก็มีอีกประเด็นนึงเรื่องของน้องไทเกอร์คุณจำได้ไหมเป็นน้องดาราเด็กอ่ะครับที่เคยถูกน้ำร้อนลวกนะฮะเนี่ยคนเนี้ยแล้วคุณอ้ําเองก็เคยช่วยเหลือนะฮะไปตอนนั้นให้ไป 50,000 บาทแล้วยังบอกอีกว่าถ้าเดือดร้อนอะไรอีกเนี่ยนะฮะให้ติดต่อมาได้เสมอเดี๋ยวไปอัปเดตเรื่องราวเหล่านี้กับคุณอ้ําด้วยเหมือนกันนะฮะรวมไปถึงอีกประเด็นนึงใกล้ถึงวันแรงงานละนี่ๆน้องไทเกอร์โตมาแล้วนี่โตแล้ว
รวมถึงประเด็นนึงนะฮะคือตอนนี้มันใกล้ถึงวันแรงงานปรากฏว่าคุณอ้ําเนี่ยติดโพลขวัญใจคนใช้แรงงานเดี๋ยวต้องถามความรู้สึกหน่อยว่าเป็นอย่างไรโอ้โหนี่หลายประเด็นมากเลยนะครับเยอะเลยฟังเลยฮะจากคุณอ้ําพัชราภาครับคือเจ๊ไปมา2วันแล้วเนาะวันแรกเจ๊ไม่รู้จักเจ้าของค่ะมันก็แท็กมาเรื่อยๆแหละค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาคงแบบหากันมา5วันแล้วแล้วไม่เจอก็คงมันผ่านมาหลายวันแล้วถ้าเกิดมันนานไปอ่ะมันจะยิ่งเป็นอันตรายต่อหมาอ้ําก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนั้นอ้ําว่างไปช่วยดีกว่าก็บอกพี่ยุ้ยว่าเฮ้ยต้องไปหาคาบูธนะซื้อของเตรียมพร้อมนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วอ้ําก็ไปถึงวันแรกอ้ํารอไป5ชั่วโมง5ชั่วโมงครึ่งได้เจอตัวเขาเขามาออกมาทานข้าวหลังจากที่เขาไม่ได้ทำหลายวันเพราะว่าโดนหมาเจ้าถิ่นไล่ไปอยู่ในป่าแล้วเขาไปรอเขามองเห็นเขาแล้วแต่ไม่สามารถเอาตัวเขาออกมาได้แล้วถ้าใกล้ค่ำอ่ะมันก็จะมีตัวเงินตัวทองมีงูอะไรเงี้ยแล้วก็รอแล้วรออีกรอแบบ5ชั่วโมงกว่าพยายามกินน้ำให้น้อยเพราะว่าจะต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ได้ไงกินแล้วก็คืนนั้นไม่ได้แล้วเต็มที่ก็มีอาสาทีมกู้ภัยมาช่วยค่ะมันคือมีเขามาช่วยเนี่ยก็ยังหาไม่เจอเขาหนีเขากลัวคนอ่ะอีกวันก็เลยต้องตามหาใหม่แล้วก็ต้องถ้าคันนี้ไม่เจอไม่ได้ละจุดทูบเนี่ยเพื่อขอถึงเจอเจอเขาเจออย่างเงี้ยก็ดีใจคือจริงๆตัวนั้นอ่ะได้ยินเสียงแมวร้องแล้วกล่าวว่าเอ้ยหมายังหาไม่เจออ่ะแต่เดี๋ยวรอผู้ภัยมาวันที่2ก็จะมาตอนเย็นอีกทีนึงแต่ตอนนี้เราต้องหาช่วยแมวก่อนเพราะแมวร้องตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขายังไม่ออกมาไม่ได้ตกลงกันว่าระหว่างรอผู้ภัยอ่ะซึ่งเป็นผู้ชายอ่ะมีมาช่วยคนเดียวก่อนแต่คือเลิกงานจะตามมาทีหลังแล้วก็กระลุยกันก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้ารอแมวอาจจะไม่รอดเพราะเขาร้องมานานแล้วเงี้ยแล้วก็พยายามร้องแมว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 เขาก็ตอบแบบบ้างไม่ตอบแบบบ้างอย่างเงี้ยเนาะวันแรกมีทอไหมพี่อ้ําเพราะว่าแบบโอกาสที่จะแบบไม่ท้อแต่รู้ว่าต้องได้ตัวแน่นอนก็ไม่ได้แล้วก็เสียใจนอนไม่หลับจริงๆกะจะช่วยก็ไปช่วยวันเดียวเพราะว่าแต่พอเราไปเห็นหน้าเขาแล้วที่อยู่ตามออกมาพุ่มไม้เงี้ยเรามันเห็นแล้วก็ต้องอยากที่จะช่วยมันไม่กลัวไม่ห่วงสวยไม่อะไรเลยไม่คิดว่าจะอะไรยังไงก็ไม่ได้ทาครีมกระแดดไปหน้าไหม้ไปเลยอ่ะตัดหญ้าด้วยพี่แบบบุกลุยเลยหญ้ามันตำมีบาดนิดหน่อยแล้วก็ตัดออกที่ยากที่สุดเลยช่วยที่เราช่วยคืออ้ําไม่ค่อยได้ลงพื้นที่ไปช่วยกับใครเท่าไหร่แต่เพิ่นว่าวันนั้นช่วงสงกรานต์อ่ะอ้ําว่างไม่ก็ทําอะไรจริงๆอุ๊ยเราต้องช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็ไปช่วยน้องหมาเสร็จแล้วน้องก็ไปกินที่นั่นเลยนะปากซอยค่ะเป็นเอกต่อเนื่องใช่มีเขาขึ้นมาหาพอดีอะไรเงี้ยรู้ไหมเขาเป็นคนแอบถ่ายเจอจำหน้าได้เลยบอกใครว่าหนังสือเล่มไหนจำคนถ่ายเพราะชอบเป็นปาปาราซี่ตลอดคนนี้ก็ตารู้เลยแต่ไม่คิดว่าโอ้โหเร็วเนาะเราก็พยายามหันหลังให้เขาแล้วจำหน้าได้เลยมีรูปด้วยให้คนแอบถ่ายไว้เหมือนกันเพราะโทรศัพท์ให้คนแอบถ่ายไว้เหมือนกันด้วยแต่คือจำได้ก็เคยเจอเขาไปบ่อยเจอเขาน่าจะหลายปีมากแล้ว8ปีแล้วมั้งคือคนที่ชมว่าโอ้โหระดับเรายังนั่งร้านหนึ่งก็กินได้ผู้ชายทุกร้านค่ะร้านข้างทางอย่างร้านหรูๆแล้วตรงนั้นโอเคนะครับเขาซีเรียสอะไรที่แบบมีคนแอบถ่ายเราขนาดเคิร์นอะไรอย่างเงี้ยเราไปเขาก็แต่อ้ําบอกเขาตั้งต้นแล้วว่าเฮ้ยคนนี้คนนี้เหมือนปาซี่นะระวังพี่ยุ้ยยืนไว้ปิ้งหมูก็ยืนไว้ยืนตั้งแต่ยืนคือหน้าฉันไม่ได้แต่งไม่ใช่หรอหน้าไม่ได้แต่งยืนบ้างยืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนี้แล้วหัวยังติดกิ๊บเลยอ่ะเพราะมันร้อนมากแต่ไม่กดกับปาซี่ใช่ไหมคะอ้ําชินนะแต่บางทีก็กดกันบางทีเข้าใจป่ะบางทีคนจะอ้าปากกินข้าวมันแบบคือมันไม่ใช่ตัวเราว่าเราอยากกินข้าวสบายๆคือคนเหนื่อยแล้ววันนั้นคืออารมณ์เสียมากว่ามันร้อนมากแล้วเราหิวข้าวมากคนเราไม่ได้กินข้าวพอไปถึงแล้วเราก็อยากจะกินข้าวให้มันสบายใจแล้วที่สำคัญเลือกรูปว่าไม่สวยเลยตรงนี้แล้วคือความสัมพันธ์กับก็ยังคุยกันอยู่ค่ะแล้วก็เขาก็คุยกันอยู่ค่ะกับพี่เขาก็น่ารักดียังไม่ถึงขั้นแบบดูใจหรือว่ายังเราต้องดูให้แน่ใจบางทีคนคิดว่าใช่มันก็ไม่ใช่เนาะคิดว่าเราต้องดูเรื่อยๆค่ะดูให้ดีอ่ะคนก็เชียร์ถีบเราแน่นอนฮะไปถีบบ้างไหมต้องถามพี่เขาเลยค่ะนุ่นๆดีกว่าเนาะเรื่องเขาขออีกเรื่องนึงเกอร์ที่เคยเล่นหนังกับเราเขาขอความช่วยเหลือความรู้สึกเรายังไงครับอังกับพึ่งทราบข่าวก่อนนั่นอ่ะพึ่งเห็นคนแท็กมานะคะคุณน้องโตขึ้นเยอะเลยเงี้ยก็ดีใจที่น้องประสบความสำเร็จเนาะแต่ก็คงมีเรื่องที่น้องแบบว่าไม่สบายใจและลำบากเงี้ยเอาใจช่วยนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเนาะบางทีกับเวลาเราทำอะไรก็ไม่ได้อยากให้ใครมารับรู้เท่าไหร่เอาเป็นว่าแค่คิดถึงเราเป็นคนสุดท้ายแล้วกันถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วก็คิดถึงเราได้ตัวพี่แอมได้ยินดีช่วยเหลือถ้าเกิดน้องมีปัญหาหนักจริงใครๆก็ยินดีช่วยเหลือโหว่าเป็นเหมือนขวัญใจคนใช้แรงงานซึ่งใกล้ถึงวันแรงงานแล้วอยากให้อ้ําฝากถึงแฟนๆคนใช้แรงงานหรืออะไรให้กำลังใจยังไงเขาหน่อยเนี่ย
อ้ําก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้แรงงานมาทั้งปีที่เหน็ดเหนื่อยมากอ้ําขอให้กำลังใจตัวเองและทุกคนนะคะยังไงก็ต้องสู้ต่อไปก็ต้องทำงานต่อไปแล้วก็เที่ยววันหยุดให้สนุกสนานค่ะตอบครบทุกประเด็นจริงๆตอบเรื่องหมายาวมากก็อินกับเรื่องนั้นมากนะคะเรื่องนั้นก็อินเรื่องที่บอกว่าไปแอบถ่ายอ่ะฉันยังไม่ได้แต่งหน้าเลยยืนบ้านฉันหน่อยในจังหวะของการเอาหมูเข้าปากอ่ะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่อ้ํากดมั้ยแล้วก็ยังมีกิ๊บติดผมอยู่เลยไม่ได้แต่งหน้าด้วยโอ้นี่ก็ก็เรียกได้ว่าได้ดูกันอิ่มๆเลยนะครับแม่ก็คือแม่เนาะได้เห็นเขาก็รู้สึกสวยเนาะอืมชื่นใจไปหมดเลยเวลาพูดก็น่ารักนะดูแบบน้ำตาลอยกันอย่างเงี้ยเคลียร์ไปทุกประเด็นละนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเรื่องของมันเดย์วิดดาราเมื่อวานเราค้างกันไว้ว่าเรากำลังจะเข้าไปเล่นกันแล้วนะเราเปิดตัวแบ่งทีมวันนี้เราจะได้เห็นแล้วว่าเข้าไปเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างสักครู่เดี๋ยวครับแม่นางเมาครับไปอยู่ด้วยกันต่อกับแม่แอนเมาส์นะครับอย่างที่บอกเอาไว้นะครับมันเดย์วิดดาราโอ้โหเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่ทาง EFM on TV และแม่แอนเมาส์สองรายการทีวีปะกันไปเล่นเกมแล้วก็พาคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะทั้งสองรายการไปเล่นด้วยกันแข่งเลเซอร์เกมโอ้สนุกสนานกันมากนอกจากจะไปแข่งเลเซอร์แล้วยังได้ไปทำกิจกรรมด้วยทั้งแบบดินเนอร์แล้วก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าดาราอีกเราได้เจอกับน้องทอยน้องปองปอนนะครับเฟยนิต้าแล้วก็น้องก้อยอีกนี่ไงนะฮะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศเป็น EP 2เมื่อวานไหนนะเมื่อวานเราเป็นการแบ่งทีมเมื่อวานเป็นการแบ่งทีมเซตท่าเตรียมจะเข้าไปแล้วแหละแล้ววันนี้เราจะได้ดูแล้วว่าข้างในนั้นเป็นอย่างไรนะยังไม่เห็นเลยอาจังอยากดูพร้อมกันเลยนะไปดูพร้อมกันเลยครับไปค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้รู้กันแล้วนะคะว่ามีใครอยู่ทีมไหนกันบ้างแล้ววันนี้ถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะได้ชมการประลองการยิงเลเซอร์กับศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่าง2รายการที่ไม่มีใครยอมใครระหว่างทีมเมนแอนด์เมาส์กับทีม EFM on TV ใครจะเหนือกว่าใครไปชมกันเลยค่ะTwo, round one, fight! ทีมนี้เป็นทีมของเรานะมีลูกทีมเรา1คนรักษาระดับตัวเองได้อยากถามเขามาปานทำอะไรอยู่คะรักษาอันดับที่30ไว้ได้ค่ะปานทำยังไงเทคนิคปานอะทำยังไงแล้วนอกจากปานจะรักษาอันดับไว้ที่แรงที่30แล้วคะแนนปานยังติดลบด้วยนะครับติดลบ310แต่บอกไว้เลยว่าในสนามเนี่ยอีฟไอออนทีวีโหดมากๆยิงแต่สีตัวเองเนี่ยเจอดาวพุ่งสีชมพูยิงยิงยิงอย่างเดียวเลยค่ะปานยิงสีชมพูเหรอยิงสีฟ้าปานไม่ยอมรับเปล่าว่าหนูยิงสีฟ้าไม่ได้หนูเลยยิงสีชมพูกลัวไม่ได้ยิงตอนนี้คะแนนเราตามเขาอยู่นิดเดียวมากๆเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะครับค่ะแบบโซมิเตอร์โซโซมิเตอร์โซโซมิเตอร์โซเย้เ
ของทีมเราเพราะว่าได้ที่1ค่ะพี่ทีมเราอ่ะท็อป10ทั้งหมดนะครับผมอ่ะเลยแกแกฉันอยู่13ไม่ไม่แต่เนี่ยท็อป10หมดเลยแต่เมื่อกี้สายตาน้องเหมือนหยุดแค่4วงตรงนี้นะใช่มีบางช็อตที่ฉันก็ยิงตัวเองเพราะไม่รู้จะยิงใครนี่คือยิงแบบหาสีฟ้ายิงได้กันเยอะมากเลยนะยิงวิ่งตลอดแล้วก็จะเจอพี่อ๋องบ่อยมากไม่แต่ยอมรับเลยนะว่าพี่อ๋องอ่ะค่อนข้างเป็นตัวรอดให้เราใช่เพราะพี่อ๋องจะเราสองคนก็จะเก็บให้ไม่ว่าเจอใครทีมใครหรือทีมตรงข้ามฉันกรีดไปก่อนเอาก้อยเป็นยังไงบ้างก้อยให้อยู่พี่1 6ไม่7นี่6ไปอะไป3อ่ะ13 lucky number หรือว่าเกมนี้มันแพ้เพราะคนเห็นหัวช้างงั้นฉันจะเป็นต้องขอพี่ใส่เถอะเอาหรออ่ะเดี๋ยวเราประชุมทีมกันต่อค่ะมาไปประชุมทีมต่อเรียบร้อยนะคะสำหรับเลเซอร์เกมรอบแรกค่ะเป็นยังไงทักกู้นะคะพี่เป้คะครับครับเป็นไงบ้างคะโอ้โหสบายมากแข็งแรงปูนี้แล้วครั้งแรกแต่ไม่อยากจะบอกนะไม่อยากจะคุยนะครับไปได้ที่เท่าไหร่บอกเขาไปเซฟเอาง่ายๆนะตอนแรกนะคะแนนอันดับหนึ่งนำมาตลอดเป้จุงกีแล้วครับไปเจอนี่ไปเจอเลขกลของทอยทอยทำอะไรคะมันไปหลบอยู่หลังพี่เป้แล้วพี่เป้ไม่รู้ตัวมันไปนั่งยิงจิ้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 งอย่างเงี้ยคะแนนเลยนำแซงไปเลยใช่ทีมนะเขาบอกว่าหนูได้คะแนนจากพี่เป้เยอะมากเลยค่ะพี่เป้อยู่กับที่หนูยิงอย่างเดียวเลยช่วงนั้นลุงวิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะวิ่งนั่งครับรู้สึกเสียดายเวลาครับคิดว่าตัวเองเป็นตัวถ่วงหรือว่าเป็นตัวเสริมกลางๆแล้วกันผมที่11นะที่11นะฮะคุณที่11คุณเท่าไหร่ที่4โอ้ปาล์มเท่าไหร่ปาล์มที่10ครับปาล์มที่10พี่เป้ตอนนี้อันดับ2นะครับอนิต้าอนิต้าที่เท่าไหร่โอ้ดูบอกเลยว่าตอนนี้ดูคะแนนรวมๆดูคะแนนรวมๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงครับตอนนี้ทีมเรานำอยู่นะครับไม่ค่อยคุยอะไรมากแต่ดูที่กันที่ผลงานมากกว่าใช่แต่ขอคุยแค่นี้ได้มั้ยขอพักก่อนแป๊บนึงไม่ไหวจะคุยแล้วเนี่ยต้องมีการลากศพออกมาบ้างอ่ะขอบคุณมากๆนะฮะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ครับผมแล้วก็ที่สำคัญเราอยู่ในเกมนึงยังเหลืออีก1รอบอีกรอบหนึ่งแต่เราสู้ไหมสู้เดี๋ยวสู้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 แม่เอาสู้ทุกคนเราต้องบอกเลยนะถึงแม้เราจะเหนื่อยมากแค่ไหนร่างกายเราไร้เรี่ยวแรงขนาดไหนแต่เราต้องไปต่อได้เพราะเรามีเครื่องดื่ม 100% Plus เย้ Round 2 Fight!ส่วนว่าใครจะได้เนี่ย FM on TV หรือแม่นันเมาจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเราจะไปอะไรต้องเงียบๆเพราะทำคิวอยู่เดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันนะครับที่ห้องอาหารมายาเราจะไปดินเนอร์กันนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สนับสนุนของเราทุกคนเลยนะครับซันฟิวอันเดดพลัสโปเต้สบู่อิงออนและสถานที่ของเราด้วยนะครับ Let's Game Laser Game นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้กันต่อครับสภาพหรือยังไม่ได้แอคติ้งเนี่ยจริงคือความจริงทั้งหมดยังอยากกลับไปเล่นอยู่เลยพอดูแล้วเนี่ยดับช่วงหลังเพราะว่าหมดเรี่ยวหมดแรงคุณดูหน้าของพวกเราสิครับเมือกกันหมดเลยใช่แต่ละคนนะฮะแม่นะฮะก็เป็นความสุขสนานนี่คือภาพบรรยากาศข้างในครับแต่เอาจริงแล้วมันก็มีช่วงเวลาของการเล่นนะประมาณ15นาทีต่อเกม
ทำไมเขาไม่ได้กัน5นาทีนะ15นาทีก็เหนื่อยมากรอบแรกเราก็เหนื่อยเราก็หอบกันออกมาเลยนะเห็นไหมฮะตอนที่ออกมาล่าสุดนี่เหงื่อเป็นเม็ดๆเลยฮะตัวติ้งๆเลยลองพื้นที่หน้านี่ลอกไปหมดเลยแต่มันสนุกมากเรารู้สึกว่าอยากจะกลับไปเล่นอีกนะใช่มันสนุกจริงๆมันนั่นคือการเล่นเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาประกาศผลกันนะว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะฮะร่วมสนุกกันบนเวทียังไงแล้วก็ดินเนอร์กันด้วยยังไงครับพรุ่งนี้ติดตามกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมเรียกว่ามันเดวิดดาราวันนี้ขอบคุณสำหรับซันซิลครับขอบคุณ 100 plus ด้วยค่ะขอบคุณโปเต้ขอบคุณสบู่อิงออนค่ะและขอบคุณเลสเกมเลเซอร์เกมด้วยครับนะฮะอยากดูเหลือเกินนะฮะก็เอาเป็นว่าติดตามวันพรุ่งนี้เนาะครับวันนี้มาดูกันพร้อมอีกทีนึงนะฮะช่วงหน้านะครับเรามีเรื่องราวของกระแสแม่ไม่ปลื้มมาฝากมันต้องเป็นการฝ่าฟันเล็กน้อยเพื่อไปสู่ความรักที่วิวาที่ดีงามของเรานะฮะซึ่งจะเป็นใครนะสักครู่หนึ่งมาติดตามกันครับตอนที่แม่นเมาส์นะครับเรื่องราวของการฝ่าฟันโอ้โหอุปสรรคความรักของเราสู้จนถึงสุดนะฮะเมื่อวันที่26เมษายนนี้เองนะครับเรื่องของคุณฤทธิ์นะฮะฤทธิ์กาชัยซึ่งก็เป็นน้องของคุณพิชกาชัยครับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะน้องเนยน้องเนยเนี่ยนะฮะก็อย่างในรูปนี่แหละนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่าทั้งคู่เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีการขอแต่งงานสุดแสนจะโรแมนติกนะฮะที่เฮิร์สออสเตรเลียไปเรียบร้อยแล้วต่างประเทศก็ถือว่าเป็นภาพแสดงความยินดีด้วยนะฮะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ขอแต่งงานกันไปเรียบร้อยโดยที่นะเพื่อนๆในวงการเนี่ยนะฮะก็มีการแบบลงภาพเหมือนกันนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยนะก็เป็นการลงนะฮะของน้องพลอยน้องพลอยหอวังพลอยหอกับน้องชายเขานี่ไงพิชกาชัยเนี่ยทำหน้าแบบว่ามองบนนี่ฮะคืออิดใช่ไหมคืออิดอิจฉาอารมณ์นั่นแหละโอ้ยมีแฟนแล้วโว้ยอะไรเงี้ยไปคู่ของฤทธิ์นี่ปกติเขาจะมีอุปสรรคคือคุณแม่เหมือนคุณแม่ไม่ปลื้มงี้ป่ะใช่ไหมคะแม่ไม่ปลื้มสุดท้ายก็ฝ่าฟันมาได้ฝ่าฟันมาจนได้เราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับอีกหนึ่งคู่พลอยต้องไปยกล่องแก้มขึ้นมาหน่อยเขาทำหน้าให้ดูเบี่ยงไงเขาตั้งใจเขาตั้งใจให้เป็นแบบนั้นหล่นมากสรุปข่าวที่เขาขอแต่งงานลืมเลยนะไปดูนะพวกกระทิงหน้าพลอยหออยู่นะฮะตอนนี้ข่าวต่อไปมาอีกหนึ่งคู่ดีกว่านะฮะต้องบอกเลยว่ากำลังเตรียมวิวากันแล้วนะฮะสำหรับหนูเล็กกอดบ่ายนะครับซึ่งกำลังเตรียมวิวากับแฟนหนุ่มของเขานั่นคือคุณเอกเอกวุฒินั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาจะเข้าวิวากันในวันที่5พฤษภาคมนี้แล้วนะฮะเขาก็ได้ไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันที่จังหวัดอุดรธานีนะเพื่อได้ภาพสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยครับโอ้ยมีความเท่นะเออชุดมีความชิคมีความชิคแต่ว่าใส่รองเท้าผ้าใบเออโพสแบบกักกันนิดนึงเพราะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องมาแบบว่าใส่สวยหรูแล้วก็ว่าต้องไปถ่ายเป็นสไตล์ของเขายืนกกกอดกันอย่างงี้ไงแบบเดิมอ่ะนี่ในท้องตลาดแบบนี้งามนี่ไงเดินมาซื้อหมูกันดูเก๋แล้วก็แปลกไม่เหมือนใครโอ้มีความคล้ายยาย่านะพี่หนูเล็กอ่ะพอเวลาใส่ชุดพรีเวดดิ้งเนี่ยนี่เออดูเหมาะสมกันมากน่ารักอ่ะครับทำน่ารักไปนะฮะเออดีๆๆผมชอบครับเวลาปามแต่งงานว่าอย่างงี้บ้างดิพรีเวดดิ้งเหมือนปามจะได้แต่งเหรอพี่ถ้าปามทำตัวดีๆเขาก็มีผู้หญิงเอาไปกันต่อที่เรื่องของน้องพีทบ้างดีกว่าพีทพัชรัตน์กับนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดนะคะก็คือเปิดตัวกันเป็นทางการแล้วว่าคบหาดูใจกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอินเลิฟกันสุดๆลงรูปรัวๆเมื่อกี้คุณแม่ป่ะคุณแม่ไม่ใช่พี่สาวหรือน้องสาวนะคะเป็นคุณแม่คุณแม่ป่ะคุณแม่ส้มชนัดดาเนี่ยคุณแม่ส้มเนี่ยดูเด็กจริงๆเพราะว่าคุณแม่เป็นคนตัวเล็กแล้วก็หน้าเด็กมากถ้าใครเคยเห็นรูปของคุณแม่ถ่ายกับพีทเนี่ยจะแบบหน้าเด็กจริงๆโอ้ตกใจนะนี่คือแม่เหรอนึกว่าน้องตอนแรกน้องสาวนะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยถึงความรักของลูกชายบอกว่าลูกก็มาบอกพร้อมกับข่าวบอกว่าแม่เห็นข่าวหรือยังแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรลูกรักใครแม่ก็รักด้วยได้มีโอกาสเจอน้องแพทบ้างหลังมีข่าวน้องพีทก็มาหาทานข้าวด้วยกันก็น่ารักดีค่ะคุณแม่เคยดูละครที่น้องแพทแสดงทางช่องสามอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้จักกับเพื่อนลูกๆเพื่อนๆลูกๆที่เขาพามาบ้านเราสนิทกับลูกอะไรก็มีอะไรเขาก็บอกหมดแต่ไม่ได้เป็นห่วงอะไรจะได้มีคนมาช่วยแม่ดูแลลูกก็ไฟเขียวแล้วสิอย่างนี้คุณแม่ไม่ว่าอะไรเลยคุณแม่ลูกรักใครก็รักคนนั้นด้วยไม่ได้เรียกไฟเขียวอ่ะผมว่านะอันนี้มีพรมแดงปูเข้าบ้านแล้วเลือกมาเลยแพทริเซียมาลูกแพทมามาเลือกอย่างนี้น่ารักน่าชังเนาะเออนะฮะอ่ะ
เอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะตอน 2:30 นก็ไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่าเป็นตอนจบของ Love Song Series To Be Continued นั่นเองนะครับกับตอนที่ชื่อว่าขอบคุณที่รักกันวันนี้มีภาพวิดีโอตัวอย่างนะฮะมาฝากกันด้วยเอาไปดูพร้อมกันเลยครับยังไงติ้งรู้สึกไงบ้างสะใจอ่ะพี่แมนผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแล้วทำไมพี่ต้องบอกเราด้วยอะฮะก็เราเป็นแฟนไงพี่แมน In relationship ไม่ได้แปลว่าเป็นแฟนบ้าเบียบูนเฮ้ยไอ้จ่อยนี่เพื่อนนะเว้ยคุยกันดีๆถ้าติ้งอยากทำร้านเหล้าเหมือนเดิมแถวนี้เยอะแยะไปได้วิชาจากพี่ไปแล้วนี่ติ้งนี่มึงอาเสียงแบ็คเมลหัวติ้งบอกพ่อมาเลยนะว่าแกไปทำอะไรใครไว้นี่แมนต้องคุยกับพ่อเลยนะแมนไม่รู้จริงๆพ่อเราจะได้เห็นแล้วนะฮะว่าทุกอย่างมันจะเปิดเผยมาในตอนจบนี่แหละนะครับตอนครึ่งย้ำนะฮะทางช่องเรา GM 25นั่นเองนะครับฝากไปด้วยนะครับส่วนพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับ Men and Mouse นะครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณสภาพขอบคุณขอบคุณตัวเองที่สวยขนาดนี้โอ้ครับเพียรเขาขอบคุณตัวเองที่สวยลากันตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหวไม่ถึงเลย